วันนี้ตีอ้วนชวนอร่อยมาเพราะโลโก้นี่เลยครับกลมๆเขียวๆมีไก่ตรงกลางตัวใหญ่ๆมาเพราะคอนเทนต์เขาบอกว่าร้านนี้เป็นข้าวมันไก่ที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นเพราะเขาเป็นข้าวมันไก่ต้มน้ำมันเฮ้ยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวเป็นน้ำจิ้มได้หมักเนื้อสัตว์ได้ทำกับข้าวได้หาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์หรือแอดไลน์คุณผู้ชมวันนี้ผมมาเพราะคำนี้เลยนะข้าวมันไก่ต้มน้ำมันนี่เจ้าของร้านนะคุณวิกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ถามคำถามแรกเลยอยากรู้มากเอาแบบโง่ๆนะข้าวมันไก่ต้มน้ำมันมันจะต้มได้ไงต้มไปมันก็เป็นทอดสิไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ฮะเป็นยังเป็นไก่ต้มเหรอต้มครับยังเป็นเนื้อไก่ขาวๆมีหนังมีอะไรงี้ชุ่มๆเหมือนเดิมเหรอใช่ฮะเฮ้ยเพียงแต่ว่ากรรมวิธีมันน่ะมันไม่ได้เป็นไก่ลงไปในน้ำมันเลยมันจะมีเทคนิคที่มากกว่านั้นฮะเดี๋ยวก่อนคือไก่ร้านพี่เนี่ยออกมามันก็เหมือนร้านข้าวมันเอาเงี้ยถ้าดูหน้าตาคือเหมือนข้าวมันไก่ทั่วไปครับแต่ว่าความอร่อยความอะไรมันจะแตกต่างกันใช่ไหมความแตกต่างอร่อยเนี่ยผมว่าข้าวมันไก่ทุกเจ้าก็อร่อยตามเทคนิคของเขาแต่ถ้าเป็นเทคนิคแบบนี้ฮะที่ไม่มีที่เดียวอร่อยแบบนี้มีเฉพาะที่ชิคเก้นวันเท่านั้นพูดได้ว่าตัวเองเป็นข้าวมันไก่ต้มน้ำมันเจ้าแรกดีกว่าฮะเจ้าแรกพี่คิดได้ยังไงอยู่ดีเอาไก่ไปต้มน้ำมันจริงๆถ้าว่าไปแล้วมันเกิดจากความฟลุกด้วยซ้ำไปฮะคือแต่เดิมเนี่ยผมทำคลับมาก่อนเป็นสามบริการเนี่ยนะฮะแล้วก็ช่วงนั้นโควิดก็ปิดพอดูเอ๊ะเราก็นั่งคิดว่าเอ๊ะจะทำอะไรกินดีหรือจะทำจากเริ่มต้นจากอะไรดีผมก็มองว่าหรือไก่ดีเพราะตอนที่เริ่มทำตอนนั้นไก่โลละ45บาทเองตอนนี้ไป90กว่าบาทเลยฮะแพงขึ้นมาเยอะนะฮะก็ไก่ดีกว่าเพราะดูถูกดีแต่ที่เหลือคือเอ๊ะเราจะทำไก่ของเรายังไงให้มันน่าสนใจกว่าไก่ของชาวบ้านชาวช่องเขาคือตอนแรกก็ยังไม่ได้เคาะนะว่าเป็นไก่ต้มน้ำมันแล้วผมก็ไปไล่ดูว่าเขาทำชาวบ้านชาวช่องเนี่ยสูตรต่างๆของตาคนไทยคนจีนของฝรั่งเนี่ยเขาทำให้ไก่เนี่ยในการปรุงไก่ก็ยังไงแบบอย่างข้าวมันไก่สิงคโปร์เขามีน็อกน้ำเย็นเขามีทำให้หนังมันตึงทำอะไรแล้วพี่ไปค้นพบวิธีนี้ได้ไงผมขอย้อนกลับตรงนี้นิดนึงก่อนจริงๆเจตนาตอนแรกไม่ได้อยากทำข้าวมันไก่เลยคือเราแค่จะหาว่าทำยังไงกับไก่เนี่ยให้มันเกิดคุณสมบัติที่มันแตกต่างแล้วผมก็ไปสะกิดใจกับเทคนิคเหยาที่เป็นเทคนิครวนน้ำมันของจีนมันจะมีหาน้ำมันร้อนน้ำมันเย็นนะผมก็ไปคลิกตรงนี้เอ๊ะทำไมเราเอาน้ำมันร้อนน้ำเย็นซึ่งมันอยู่ในกระทะเนี่ยเราเอามาอยู่ในหม้อได้ไหมจริงๆมันก็คือการคิดแบบวิทยาศาสตร์นะฮะว่าความร้อนจะเข้าไปทำงานกับไก่ยังไงแล้วเราจะบ่มความร้อนตรงนี้มันยังไงพอเช็คกันกลไกของไก่เป็นของเนื้อสัตว์ไปเรื่อยๆแล้วก็เลยพบว่าในเนื้อสัตว์จริงๆเนี่ยเอาเนื้อไก่ดีกว่านะเนื้อไก่เนี่ยมันมีน้ำมากอยู่ถึง 80% เฉพาะน้ำอย่างเดียวนะฮะที่เหลือเป็นโปรตีนกล้ามเนื้อเยื่ออะไรต่างๆนะพวกนี้อยู่ในนั้นปัญหาของมันน่ะคือที่มันแห้งเนี่ยเพราะไก่เวลาโดนความร้อนเนี่ยน้ำมันออกต้องไม่เป็นน้ำออกหากกล้ามเส้นใยกล้ามเนื้อมันจะหดตัวมันจะบีบไล่น้ำในตัวออกพอออกเขาต้องไม่เป็นก็แห้งอย่างนี้เราทำยังไงดีอะไม่ให้น้ำมันออกผมก็นึกถึงภาพถ้าเราเคลือบมันได้หรือเราเรียกตรงนี้ว่าพอกให้เรานึกภาพถึงเป็นผนังกาวก็ได้ฮะเมื่อเราผนังกาวเนี่ยไปเคลือบชิ้นไก่เอาไว้เวลาไปดูความร้อนน้ำมันออกไม่ได้มันติดผนังกาวเอาไว้นี่มันก็กักน้ำเอาไว้เนี่ยหลักการที่แท้จริงมันคือตรงนี้อันนี้คือพูดได้เลยว่าของคนไทยใช่ครับพี่วิทย์เป็นคนคิดมาใช่ครับเห็นบอกจะจดสิทธิบัตรด้วยก็เราดำเนินการอยู่ฮะจริงใช่ไหมจะจดสิทธิบัตรแต่ว่าบอกไม่ได้นะคุณผู้ชมว่าเขาใช้อะไรเคลือบไก่เขาเอาอะไรไปเคลือบไก่ให้ไก่เนี่ยคงความที่แบบว่าน้ำไม่ออกจากตัวไก่จึงทำให้ไก่ตัวนี้มันยังมีคงความนุ่มความฉ่ำอยู่ไก่ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นยังไงถ้าทำมาแล้วมากินผมคิดว่าด้วยเหตุที่เรากักเก็บน้ำในตัวไก่เอาไว้ได้มากแน่นอนมันนุ่มฮะสองก็คือฉ่ำแต่คีย์ที่ผมภูมิใจจริงๆมันมากกว่าตรงนั้นมันมากกว่าความนุ่มหรือฉ่ำเพราะจริงๆถ้าเขาต้มน้ำเก่งๆเนี่ยคนร้านเจ้าที่ต้มน้ำเก่งต้องยอดฝีมือเหมือนกันนะฮะเขาก็นุ่มเหมือนกันชูวีก็นุ่มเหมือนกันนะแต่ของผมเนี่ยคุณจะได้รสชาติที่เป็นไก่เนื้อแท้ๆคือจะเรียกว่าอูมามิก็ได้เรียกว่าอร่อยจากเนื้อแท้เพราะไก่ของชิคเก้นวันเนี่ยเราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเข้าไปในน้ำหรือใส่เข้าไปในไก่เลยคือต้มเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรมันจะมีเครื่องปรุงต่างๆละลายอยู่ในน้ำซุปบางทียัดเข้าไปในตัวไก่ด้วยซ้ำแม้กระทั่งชูวีเขาก็ใส่เข้าไปในถุงนะฮะเขาก็ว่ากันไปโน่นนี่ตามผมไม่เลยผมนี่อร่อยจากเนื้อแท้ของไก่ก็คือไม่ได้ทำอะไรกับไก่เลยไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่ไม่ให้น้ำมันออกมาเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นไก่ที่นี่ก็จะได้ความสดจากเนื้อไก่จริงๆครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาชิมกันละแล้วที่นี่
ขายเป็นแบบไหนครับเป็นตัวเป็นจานเป็นอะไรไงเป็นชิ้นนะเพราะเราทำเป็นตัวไม่ได้เพราะเราเอาไก่ใส่ทั้งตัวใส่หรือหม้อหุงข้าวไม่ได้ไม่ได้ก็ทำเป็นชิ้นฮะแต่ผมขออนุญาตเลยคุณตีอย่างนี้คือจริงๆชิคเก้นวันเนี่ยเจตนาจริงเราไม่ได้วางเป็นร้านข้าวมันไก่แต่เราอยากเป็นร้านอาหารที่มีเมนูที่ผลิตมาจากไก่ต้มน้ำมันอันนั้นผมจะเอาเรื่องไก่เนี่ยก็มาผสมแปลเป็นเมนูต่างๆเพียงแต่บังเอิญว่าข้าวมันไก่เนี่ยมันเป็นเมนูแรกที่เปิดออกไปแล้วก็มีการตอบรับที่ดีฮะก็ไปเจอเลยคนก็เลยจำว่าเราเป็นร้านข้าวมันไก่ผมก็ข้าวมันไก่ก็ข้าวมันไก่ไม่เป็นไรแต่ต่อไปเราก็จะมีสินค้าตัวอื่นๆออกไปที่ทำในขายตัวนี้ใช่ครับผมก็นี่คุณผู้ชมผมเข้ามาในร้านเอาตรงผมบอกร้านข้าวมันไก่นี่ทำไมมันหรูหราขนาดนี้ที่ร้านเนี่ยตกแต่งเหมือนร้านอาหารเลยนะก็มีความเป็นขาวเป็นแบบว่าโมเดิร์นนะฮะแล้วก็แบบว่าดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทันสมัยเพิ่งเปิดได้40วันเนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่าข้อสำคัญก็คือมีไก่ต้มน้ำมันที่เป็นสูตรของพี่เองก็คือตอนนี้ถ้ามาทานเนี่ยข้าวมันไก่ชุดหนึ่งจานเท่าไหร่ฮะ75แล้วถ้าเกิดว่าเป็นชุดใหญ่มีเมนูอะไรให้ทานบ้างฮะมีข้าวมันไก่ต้มน้ำมันข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่หม่าล่าข้าวมันส้มตำไก่ทอดข้าวมันส้มตำไก่กรอบน้ำตกอู้มีเยอะฮะไก่ต้มน้ำมันหรือข้าวมันไก่ต้มน้ำมันต้องลองมาที่นี่ดูร้านอยู่ไหนฮะร้านอยู่ที่แถวนี้เขาเรียกรัชดานิเวศแยก3ครับครับหรือจะเรียกว่าจากสี่แยกเหมืองจ่ายก็ได้ครับมันอยู่ในเมืองเนี่ยหรือว่าประชาแล้วมันเป็น24ก็ได้หาไม่ยากฮะจากสี่แยกเหมืองจ่ายเลยตรงขึ้นมาที่เดียวก็เจอร้านอยู่หัวมุมถนนเลยเป็นบ้านไม้สีขาว2ชั้นแต่ร้านอยู่ชั้น2นะฮะร้านอยู่ชั้น2รัชดานิเวศนะคุณผู้ชมแวะเข้ามาเลยชื่อร้านว่า Chicken One ฮะ Chicken One เปิดตั้งแต่กี่โมงฮะเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งฮะถึงประมาณเที่ยงคืนฮะแต่ว่าแต่บางวันถ้าหมดไวผมก็ปิดเร็วประมาณสองสามทุ่มก็ปิดเดี๋ยวมาดูกันข้าวมันไก่ต้มน้ำมันขอบคุณพี่วิทย์มากขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับมาคุณผู้ชมเรามาชิมกันดูนะครับไก่แนวใหม่ปกติเราไม่เคยเห็นเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิวัฒนาการใหม่ที่พี่วิทย์ก็คิดขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าข้าวมันไก่ต้มน้ำมันมันเป็นยังไงอ่ะนี่ไงตอนแรกผมนึกว่าเป็นทอดไปเลยไม่ใช่มันก็กลับมาเป็นไก่ที่เรากินในข้าวมันไก่นี่แหละแต่มันจะได้ความแปลกนะครับแล้วร้านเนี้ยน่ารักก็คือแต่งร้านเนี้ยไม่เหมือนร้านข้าวมันไก่นะเหมือนคาเฟ่เลยนะครับมานั่งสบายๆบรรยากาศดีๆห้องแอร์แล้วก็ดูเขาหุงข้าวก็นวลเนียนนี่ตรงนี้เป็นสะโพกนะฮะต้องบอกก่อนว่าร้านเนี่ยผมถามแล้วเขาจะไม่มีน่องนะเพราะถ้าเกิดมีน่องเนี่ยมันจะมีกระดูกมันจะทำลายวิธีการทำของเขาถ้าจะเอาติดหนังนี่ก็จะเป็นสะโพกนะถ้าเกิดว่าเอาอกเนี่ยเขาก็จะเป็นอกล้วนเลยนี่อกล้วนเลยแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมขอข้าวเขามาด้วยโอข้าวเขาหุงได้ล้วนมากนะน้ำจิ้มที่เนี่ยก็จะมี3แบบนะมีนี่ตัวนี้เป็นเต้าเจี้ยวแล้วตัวนี้เป็นแบบไทยๆหน่อยนะมีตัวพริกน้ำส้มพริกแดงเข้าไปแล้วก็มีซีอิ๊วหวานแน่นอนซีอิ๊วหวานมันขาดไม่ได้อยู่แล้วสำหรับผมถ้ากินข้าวมันไก่อยากรู้อ่ะเนี่ยแบบเนี้ยยังไม่ต้องมีอะไรเลยว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือไก่ต้มน้ำมันนะไก่นุ่มทีเนี้ยรสชาติของไก่เนี่ยมันไก่เลยไก่เลยอ่ะไม่ได้ปรุงอะไรกลิ่นมันเป็นไก่เลยก็เอาน้ำจิ้มลงไปช่วยได้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอุ้ยมันอาจจะจืดไปสำหรับคุณหรือเปล่าอะไรงี้นี่ตัวนี้ตัวข้าวเขาก็ร่วนดีครับใช้ได้ทีนี้ทุกร้านข้าวมันไก่จะตกม้าตายด้วยตัวนี้คุณผู้ชมอกไก่ทุกร้านข้าวมันไก่ครับนุ่มเลยโอไก่คือนุ่มความนุ่มคือนุ่มเลยคุณผู้ชมแต่ว่าไก่เนี่ยรสชาติมันจะไก่ไก่เลยอะไก่เลยมีกลิ่นไก่เลยแล้วก็มันก็ได้ความนุ่มจะบอกว่าไงอะมันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยกันขอลองชิมแบบถ้าเขาไปแปรรูปเนี่ยเป็นหม่าล่าอันนี้ผมว่านะโอไก่นุ่มเนี่ยก็จะได้เปรียบเอาไปทำอะไรก็ได้เพราะว่าเนื้อมันจะนุ่มแล้วจะเอาไปทอดจะเอาไปทุบผงหมาล่าจะเอาไปอะไรก็แล้วแต่ข้อดีคือมันนุ่มแต่ต้องบอกก่อนว่าไก่เขาจะไม่มีรสชาติเลยนะ
มันจะเป็นรสชาติไก่จริงๆเลยที่อื่นเขาอาจจะหมักเกลือหมักอะไรแต่ผมว่าที่นี่ไก่ไม่ได้หมักอะไรมันก็เลยแบบเป็นไก่ไก่อ่ะต้องลองมากินดูแล้วกันที่นี่เขาจะมีน้ำซุปเป็นแบบเป็นไข่ด้วยนะให้เราได้สดแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากสั่ง delivery ไปที่บ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสั่ง5กล่องนี่ผมโปรโมทให้เลยนะผมชอบกล่องเขาสั่ง5ชุดเขาให้กล่องไก่แบบนี้ไปด้วยเออน่ารักดีนะแต่ว่าต้อง5ชุดนะเออใครอยากกินก็สั่งไปเขาแล้วกันนะอ่ะลองแวะมาดูครับไก่ต้มน้ำมันนะฮะมิติใหม่ของข้าวมันไก่มิติใหม่ของการต้มไก่ลองแวะมาดูดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับปะดนเฮ้ยสับปะรดเฮ้ยสับปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ